เป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระเพียงเพราะมีผมงอกผู้ที่แก่แต่วัยเท่านั้นเรียกว่าคนแก่เปล่าส่วนผู้มีสัจจะมีธรรมมีอหิงสาสัญญมะและธรรมะคายมนทินได้แล้วเป็นปราชญ์ชื่อว่าเถระมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจเป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีการเปิดโลกแห่งความรู้มีมากมายหลายทางแต่หนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวค่ะการได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทำให้เราได้พบเห็นและได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความเป็นมายาวนานของเมืองโบราณ2เมืองนั่นคือเมืองสาเกตนครและเมืองฟ้าแดดสงยางค่ะดินแดนที่ราบสูงที่เราเรียกว่าภาคอีสานเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมากมายมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณนั้นๆจริงๆแล้วตรงนี้คือเมืองฟ้าแดดนะครับเมืองสงยางก็จะเป็นเมืองน้องของเมืองฟ้าแดดก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นเมืองฟ้าแดดสงยางครับซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16ครับซึ่งเกี่ยวกับตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางก็จะมีเจ้าเมืองฟ้าแดดนะครับซึ่งท่านมีธิดาสาวสวยชื่อธิดาฟ้าหยาดแล้วก็มีอีกเมืองนึงอยู่ทางทิศเหนือของเมืองฟ้าแดดซึ่งพญาเสียงโสมนะครับปกครองก็มาชอบธิดาฟ้าหยาดนะครับทีนี้ความรักก็ไม่สมประสงค์ทำให้เกิดสงครามขึ้นทำให้เมืองล่มสลายนะครับหลักฐานทิ้งเอาไว้ก็จะมีเกี่ยวกับเช่นองค์พระธาตุยาคูนะครับแล้วก็สถูปต่างๆมากมายแต่องค์พระธาตุยาคูนี้สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิพระเถระท่านผู้ใหญ่ของเมืองเพราะว่าสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากนะครับซึ่งตามตำนานโบราณได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรเกี่ยวกับการทำบุญไหว้พระการปฏิบัติครับมากมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้อยู่เย็นเป็นสุขแต่พอเกิดสงครามนะครับเมืองก็ล่มสลายไปเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นหนึ่งในเมืองโบราณบนที่ราบสูงแห่งนี้ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้เราได้ศึกษานั่นคือใบเสมาหินทรายจำหลักเล่าเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติจำนวนมากณวัดโพธิชัยเสมารามหลักฐานที่เหลือก็เช่นใบเสมานะครับซึ่งเป็นใบเสมาที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับแกะสลักภาพนูนต่ำนะครับเกี่ยวกับพระพุทธประวัตินะครับอย่างเช่นใบเสมาที่โด่งดังที่สุดของเมืองฟ้าแดดสงยางชื่อว่าใบเสมาเล่าเรื่องพิมพาพิราบนะครับซึ่งเกี่ยวกับตำนานองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาโปรดพระบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระนางพิมพาได้ทราบข่าวก็ออกไปทำความเคารพโดยการสยายเส้นผมเช็ดพระบาทของสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวนี้ใบเสมาก็ใบจริงก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ณสถานแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นครับพระธาตุยาคูและกลุ่มเจดีย์บริวารศาสนสถานณวัดโนนสูงโนนฟ้าหยาดโนนฟ้าแดดนี่คือองค์พระธาตุยาคูนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณบ้านเสมาหมู่ที่7ตำบลหนองแฟนอำเภอกำมะราไซจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นองค์พระธาตุที่สร้างตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะครับ
ราวศตวรรษที่12ถึง16ครับซึ่งเชื่อว่าเป็นองค์พระธาตุที่บรรจุอัฐิพระเถระท่านผู้ใหญ่นะครับซึ่งสมัยทวาราวดีของเมืองฟ้าแดดสงยางนี้นะครับเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็ชุมชนชาวบ้านก็มีพระผู้ใหญ่เป็นที่ปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพนับถือมากเวลาท่านมรณภาพก็คงจะเป็นอัฐิสร้างไว้ตรงนี้นะครับหลักฐานที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองฟ้าแดดสงยางนั่นคือพระธาตุยาคูถือเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งนี้เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐปรากฏการสร้างถึง3สมัยคือฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมีบันไดทางขึ้น4ทิศมีรูปปั้นประดับเป็นศิลปกรรมแบบทวาราวดีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบเจดีย์สมัยอยุธยาส่วนยอดเป็นรูประฆังสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์สร้างซ้อนกันเป็นแบบจัตุรมุขรอบๆองค์พระธาตุค้นพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพุทธประวัติชาวบ้านเชื่อกันว่าในองค์พระธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองฟ้าแดดสงยางให้ความเคารพนับถือหนึ่งเมืองโบราณบนที่ราบสูงแห่งนี้ที่น่าสนใจนั่นคือปราสาทกู่กาสิงห์แห่งเมืองสาเกตนครปัจจุบันคือตำบลกู่กาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมรมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยปรางสามองค์อยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันปรางองค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าอีก2องค์ที่ขนาบข้างห้องในสุดหรือส่วนนครรบคฤหะค้นพบศิวลึงเป็นตัวแทนของเทพสูงสุดและยังพบทับหลังหลายชิ้นสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้วกู่กาสิงห์สร้างขึ้นในแบบศิลปะเขมรเรียกว่าแบบปาปวนอายุราวๆพุทธศักราช1560ถึง1630เป็นเทวสถานอุทิศถวายแด่พระอิศวรในศาสนาพราหมณ์ค่ะในส่วนของโบราณสถานกู่กาสิงห์เนี่ยก่อนที่จะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยมันมีเนินดินโบราณที่สูงในชุมชนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณกู่โพนวิทย์นะครับซึ่งก่อนนั้นเป็นเนินดินที่สูงยังไม่มีโบราณสถานตรงนั้นซึ่งตรงนั้นจะมีภาชนะดินเผาที่ใช้ในพิธีกรรมฝังศพครั้งที่2และตั้งแต่ศตวรรษที่12ลงมาจนถึงสมัยทราวดีเนี่ยมีการตั้งเสาหินขึ้นเพื่อแสดงว่าตรงนั้นคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมของคนในชุมชนแต่ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มชนชาติไหนนะครับจนกระทั่งมาถึงศตวรรษที่16ชาวเขมรโบราณซึ่งมีศูนย์กลางวัฒนธรรมอยู่ที่อาณาจักรกัมพูชาที่เมืองพระนครเนี่ยได้แพร่วัฒนธรรมเขมรเข้ามาและมาสร้างปราสาทกู่กาสิงห์ขึ้นเมื่อศตวรรษที่16ตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสวนิกายแล้วพอมาถึงศตวรรษที่17เนี่ยนะครับห่างจากกู่กาสิงห์ไปทางทิศเหนือประมาณ500เมตรก็มีการเขมรโบราณก็สร้างปราสาทกู่โพนวิทย์วอแหวนสริจอจานเนี่ยกู่โพนวิทย์เนี่ยนะครับขึ้นอีกเป็นแห่งที่2มาถึงศตวรรษที่18ห่างจากกู่กาสิงห์ไปทางที่ตะวันออกทางนี้นะครับระยะทางประมาณ200เมตรเนี่ยครับมีการสร้างปราสาทกู่โพระฆังหรือเป็นอโรคยาสารในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับทางทิศใต้หมู่บ้านมันจะมีถนนโบราณไปทางทิศใต้ไปที่สะแกสะแกตรงนั้นก็คือสะขุดในสมัยขอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเขมรโบราณอยู่ที่นี่มีถนนโบราณจากชุมชนนี่ไปทิศใต้ประมาณ7กิโลเมตรไปพบสะแกสะขุดในสมัยโบราณและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกอันนึงทางที่เหนือของหมู่บ้านจากกู่โพละคังไปทางนี้นะครับ
ก็จะมีแนวทำนบกั้นน้ำนะครับเป็นคูคันดินขนาดใหญ่กว้างประมาณสัก40เมตรนะครับและกว้างประมาณสักเส้น2เส้นนะครับเป็นแนวคันดินคูโบราณเรียกว่าถนนคูขาดตรงนี้ก็คือศูนย์กลางอารยธรรมเขมรในทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งรองลงจากพิมายนะครับการได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและจารีตประเพณีต่างๆที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาของบรรพบุรุษทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นมาของงานบุญประเพณีเพื่อการสืบทอดกันต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถานีวิทยุสวพ FM 91ผู้นำพามาให้ได้พบเห็นและเรียนรู้ถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษและการสืบต่อซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆค่ะ